พอรวมนั่นแหละจ้าจังหวัดจังหวัดบึงเกียรติบ้านบึงกลางจ้าตำบลยางตะพานวัดตะบักของผู้ที่บ้านบึงกลางจ้าตรงนั้นมันเป็นที่เขาหาปลากันครับเขามาจับปลากันเดินลงไปดูโน่นดูนี่ก็เลยเห็นมันลักษณะเป็นกระดูกนี่แหละแต่มันเป็นหินประมาณ100ถึง110ล้านปีเอาเป็นชิ้นส่วนเศษกระดูกค่ะเบื้องต้นนี่ท้ายของกินสัตว์ล้านปีเอาเป็นชิ้นส่วนเศษกระดูกค่ะเศษกระดูกของกระดูกสันหลังกระดูกโครงเบื้องต้นนี่ท้ายของกินสัตว์ค่ะแต่ว่าจะต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปค่ะเขาอาศัยหรือเขาพักอยู่ในพื้นที่แถวนี้ไหมคะแผ่นดินอีสานทั้งหมดอะค่ะเคยเป็นแหล่งที่ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตั้งแต่ร้อยกว่าล้านปีจนถึง200กว่าล้านปีเป็นธรรมชาติตกสะสมตัวด้วยทางน้ำโบราณก็เก็บชิ้นส่วนที่แตกหักไปศึกษาเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงว่านะตรงนี้ก็มีข้อมูลมีร่องรอยการค้นพบอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลที่ดูแลพื้นที่นี้คนบ้าเพี้ยนจังหวัดจะมาบังคุเกียบ้านบังกลางจ้าตำบลยางตะพานวัดตะบักของผู้ที่บ้านบังกลางจ้าไม่รู้ยังดอกกระมังเป็นของพอรวมนั่นแหละจ้าคนบ้าเพี้ยนจังหวัดจะมาบังคุเกียบ้านบังกลางจ้าตำบลยางตะพานวัดตะบักของผู้ที่บ้านบังกลางจ้าไม่ยังดอกมันก็ว่ากันไปตามต้องขออนุญาตเจ้าของเขาท่านนั่นเพื่อผมแน่ทำไมถึงแน่ทำไมถึงแน่เพื่อเนาะทำนั่นล่ะตุ้งเล่ากับมันก็ไม่ยังดอกตอนนี้เพื่อนกับประเทศความสะอาดแล้วจะได้วิเคราะห์ออกมาว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนออกรูปร่างเป็นไหนสิสองมาอยู่ตรงนี้มันมีหลายบอมันก็มีสองอย่างหนึ่งมันลอยมาตามน้ำแล้วมันมาติดอยู่สองถ้ามันหลายก็ต้องมาดูเพื่อนก็ต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เกินกระซ้ำนั่งมันเป็นของสาธารณะกับดีแล้วล่ะครับมาเบิ้งกับกระซอยกันเบิ้งว่าตอนนี้ก็อย่าให้ใครเข้าไปแล้วก็ดูแค่นี้ผมยังไม่เข้าไปเลยแต่ว่าก็ไม่มีอย่างตำบลยางตะพานวัดตะบัก